talking about Switzerland, you may think of a great variety of activities and picturesque attractions. You may love to visit charming Lucerne, the legendary tourist resort which is often considered to be true Swiss capital. Or if I mention about Zurich, the most popular city which is famous for its financial institutions, and row of shops on Bahnhofstrasse, or Geneva, one of Switzerland's most privileged cities on account of its exceptional location, you must be delighted to hear about it with eyes wide open. If only I had had more time to visit all those places, I would have been on top of the world. But my trip to Switzerland this time is just a 4-day visit to the beautiful city of Bern. And what I have to show you here on this video is merely a creative activity among Thai communities in Switzerland and some other countries in Europe. This is a summary of teacher training for voluntary teachers in Switzerland and the neighboring countries in Europe. Paris Chanel reporting from Bern, Switzerland. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะเราจัดอบรมครูอาสานะคะโดยการเชิญผู้แทนของโรงเรียนต่างๆในยุโรป That was Mrs. Jari Keller, the chairwoman of Women for Women Association based in part of opening ceremony with Thailand Royal Anthem. That is His Excellency Mr. Chaiyong Satchipanon, Thai Ambassador of Bern in Switzerland, who presides over the ceremony. ทางเอกชนทูตที่กรุงเบิร์นนะคะที่ทําให้งานนี้สําเร็จได้จนถึงวันนี้นะคะรวมทั้งความเมตตาของท่านวิทยากรทั้ง3ท่านในการที่เสียสละเวลามาช่วยอบรมพวกเราเนี่ยได้สามารถดําเนินการไปได้อย่างรู้ผลนะครับในช่วงระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผมรับราชการที่กรุงเบิร์นนะครับงานต่างๆเนี่ยทั้งทางผู้หญิงไทยแล้วก็ชุมชนภายต่างๆทั้งที่วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดศรีนครินทร์หรือว่าวัดไทยที่เอชลองแล้วก็สมาคมชมรมต่างๆทางด้านศิลปะวัฒนธรรมงานของเราก็คงไม่สามารถดําเนินการไปได้อย่างมากมายเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ อนามิซาลีซินาปัสทอมพาวิทอล์คอบาวท์เดอะซิมิลาร์อนามิซาลีซินาปัสทอมพาวิทอล์คอบาวท์เดอะซิมิลาร์แล้วก็ดิฉันเนี่ยได้มาที่ประเทศสวิตหลายๆครั้งเพื่อพัฒนาครูอาสานะคะครูอาสาสมัครสอนภาษาในวัฒนธรรมไทยตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ได้มีการรวมกลุ่มของครูอาสาเหล่านี้นะคะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยมีการอบรมนะคะถือว่าเป็นการอบรมที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะ แต่ว่าโดยเฉพาะแค่ครูในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นนะคะ ก็ประมาณ 40-50 คนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปตามประเทศต่างๆก็มีการอบรมครูเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็เป็นเพียงกลุ่มละประมาณ 20-30 คนนะคะแต่การอบรมครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดิฉันมีความรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็ภูมิใจมากเลยมันเป็นภาพที่ยากที่จะลืมได้เนื่องจากว่าเป็นการรวมกลุ่ม ของคณะครูที่เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งยุโรปนะคะทั่วทั้งยุโรปก็คือประมาณทั้ง 11 ประเทศได้มารวมกันเพราะฉะนั้นผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้มีประมาณเป็น100กว่าท่านนะคะ100กว่าท่านกิจกรรมทุกอย่างทุกคนมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
โอกาสนี้ถือว่ามันเหมือนเป็นการจุดประกายของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศซึ่งดิฉันคาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะคงจะต้องมีครั้งต่อไปแล้วก็กลุ่มของคณะครูนะคะคงจะต้องใหญ่มากกว่านี้ค่ะการเรียนนะคะมีนักเรียนตอนนี้รวมกลุ่มกันได้มากเลยนะคะไม่ว่าจะในกรุงเบิร์นในซูริกในเจนีวาในบาเซลในลูกาโน่ซึ่งระยะหลังเนี่ยพยายามตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อตั้งโรงเรียนและเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยมารวมกลุ่มกันและให้พ่อแม่ได้มาพบปะกันและเด็กเราได้มีความตั้งใจอยากจะพูดภาษาไทยอะคะรู้สึกประทับใจมากในการอบรมครั้งนี้ซึ่งเป็นการอบรมที่ให้ความรู้ข้อมูลและก็การนำไปใช้สำหรับครูที่เป็นครูอาสาที่นี่ได้อย่างครบวงจรและการอบรมครั้งนี้ซึ่งมีคณะวิทยากรและก็การที่ให้ความรู้กับพวกเรานั้นเราจะนำไปใช้แล้วก็จะมีการพัฒนาในโรงเรียนของแต่ละประเทศของที่เป็นเครือข่ายทุกครั้งที่เราอบรมเนี่ยเราจะได้อะไรใหม่ๆกลับไปเสมอซึ่งดิฉันว่ามันก็มีประโยชน์ที่เราจะทำให้เราได้นำความรู้ทักษะต่างๆไปช่วยในการพัฒนาโรงเรียนของเราในเมืองที่เราอยู่ด้วยนะคะ The seminar took place at the Francaise Reformee Church in Bern. There are approximately altogether 101 participants. Now let's see how the atmosphere of the seminar is like. Your sweet moonbeam, the smell of youBefore we say goodbye today, Professor Achara Chewapun has left a message. And as I always mention, all good things come to an end. This seminar is over and has left much impress among all of us. The next seminar is planned in Madrid at the end of April, at which I come and show you all about this seminar next time again. Take care and till soon. ประทับใจนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าก็เห็นความเข้มแข็งของผู้หญิงไทยที่นี่นะคะที่รวมพลังกันที่จะทำอะไรเพื่อชาติไทยของเราสิ่งที่มีคุณค่าและก็มีคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยของเรานะคะ